เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว FIFA อะไร4ทุกคนนะฮะก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับฟูลทีมคืนความสุขนะฮะทีมที่ทำในวันนี้นะฮะก็เคยทำตั้งแต่ FIFA อะไร3นะฮะก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็น FIFA อะไร4ครับแล้วมันแปลกดีด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูใหม่นะฮะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะคลิปนี้ขอสัก200ไลค์ก็พอนะฮะถ้าผลตอบรับดีก็จะทำคลิปแบบนี้รัวๆเลยนะแบบให้แบบดูจนเบื่อเลยก็เข้ามาดูฟูลทีมกันเลยดีกว่านี่แหละครับฟูลทีมเหมือนคนดังนะฮะที่หามาได้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าขาดใครคนไหนก็ขออภัยกันด้วยนะคือสามารถเม้นบอกกันได้นะว่าใครหน้าเหมือนอีกบ้างก็มากับแท็กติกเปิดมงนะครับผมก็มาดูกันที่คนแรกเป็นตำแหน่งสำคัญของแผนนี้เลยนะฮะก็จะเป็นผู้ทำประตูนะครับผมมากันที่คนแรกครับให้ถ่ายอัพคือใครเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังของไทยครับแต่ไม่ใช่คนไทยนะและเขาคนนี้นะฮะก็มีประวัติอันโชคโชนนะเคยเกือบติดคุกมาแล้วนะฮะแต่ว่ารอดมาได้นะเพราะวางเหรียญบนรางรถไฟโอ้โหสุดยอดไปเลยแถมวลีเด็ดของเขาก็คือคลิปนี้เขาไม่ได้จ่ายนั่นก็คือ MyMate เนนั่นเองนะฮะยูทูบเบอร์ยอด8ล้านซับที่หน้าไปคล้ายกับแข้งสไตรเกอร์ทีมชาติอังกฤษวัย26ปีอย่างแฮร์รี่เคนนะฮะก็ลักษณะก็ถือว่าคล้ายพอสมควรนะถ้าไว้หนวดเยอะๆหน่อยคนต่อมาครับตลกผิวสีเรียกเสียงฮานะฮะที่หน้าโคตรคล้ายกับแข้งสไตรเกอร์เจ้าของท่าดีใจอย่างพรีเดเตอร์นะฮะก็คือโจอี้กาน่านั่นเองเนี่ยเป็นนักแสดงตลกครับที่เคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนนะโอ้โหเป็นเรื่องที่ Amazing มากครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะแถมยังเคยติดทีมชาติกาน่า U17 มาแล้วนะสำหรับโจอี้กาน่าครับในฐานะผู้รักษาประตูครับโอ้โหสุดยอดตัวสูงด้วยนะแถมเคยเล่นให้กับลีกมาเลเซียลีกสิงคโปร์แต่ว่ามาเมืองไทยครับก็ผันตัวเป็นตลกซะงั้นมากันที่คนนี้ครับเป็นพิธีกรรายการชิมอาหารชื่อดังในโซเชียลครับด้วยเอกลักษณ์คือหน้านิ่งทั้งรายการแล้วก็แทบไม่พูดสักคำนะแต่ว่าหน้าโคตรปั่นเลยครับผมนั่นก็คือใครเอ่ยห้อยซาร่านั่นเองครับผมจากแอปวงไหนครับที่หน้าตาแล้วก็ทรงผมแล้วก็หนวดคาวอายก็ไม่รู้ที่แทบจะถอดแบบซาร่ามาแบบเป๊ะๆเลยนะแถมใส่เสื้อลิเวอร์พูลอีกที่ชัดเลยมาดูกันที่ตำแหน่งเพลย์เมเกอร์นะฮะพี่น้องที่ถูกพัดผ้ากันจนกลายเป็นตลกชื่อดังครับด้วยสไตล์ตอบคำถามแบบมึนๆจนกลายเป็นจุดขายไปแล้วนะแถมยังร้องเพลงเก่งด้วยนะก็คือดาวขำมินนั่นเองนะจริงๆไม่ใช่พี่น้องพูดไปงั้นบอกเลยว่าหน้าโคตรเหมือนกับโรนัลดินโญ่ครับจนโรนัลดินโญ่นี่เหวอเลยพอเจอตัวจริงเข้าไปบางคนก็แซวว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆนะก็หน้าคล้ายกันซะขนาดนี้มากันที่นักแสดงที่หน้าตาดันไปคล้ายกับอดีตแข้งมิดฟิลด์ชื่อดังของทีมชาติโปรตุเกสนะอย่างเดโก้นะครับที่หน้าเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยทีเดียวหลายๆคนดูรูปในเกมก็น่าจะเดาออกนะก็คงจะไม่พ้นนักแสดงลูกครึ่งเรียกเสียงฮาอย่างตั๊กบริบูรณ์นะครับนึกว่ามาเตะเองจะชัดนะเนี่ยบอกเลยว่าแทบแยกหน้ากันไม่ออกเลยนึกว่าเป็นคนเดียวกันซะอีกนะบอกเลยว่าคนนี้คล้ายสุดแล้วมาที่ตำแหน่งกองกลางตัวรับนะฮะก็เป็นนักร้องนำชื่อดังที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคล้ายกับอาดาตูลานะตั้งแต่หน้ายังนวลเลยแล้วยังไปเหมือนกับเจอราดบาลเลอร์ในหนังเรื่อง300อีกด้วยฮะให้ทายกันนะคือใครหลายคนคงจะรู้กันนะฮะก็คงไม่พ้นพี่เจ๋งบิ๊กแอดนะนักร้องนำวงบิ๊กแอดนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าพอๆกับตั๊กบริบูรณ์นะที่หน้าตาโคตรคล้ายกันเลยมากันที่ตำแหน่งแบ็คกันบ้างนะฮะนักแสดงที่หน้าไปคล้ายกับแบ็คซ้ายของทีมยูเว่วัย28ปีอย่างอเล็กซานโดนะก็จะเป็นนักแสดงผิวสีอารมณ์ดีครับอย่างรัศมีแขนะเรียกว่าทรงหน้าก็คล้ายอยู่นะฮะถึงจะไม่คล้ายมากก็เถอะมาที่ตำแหน่งเซนเตอร์เป็นนักแสดงตลกชื่อดังอีกคนนะที่ปัจจุบันผันตัวมาขายแหนมนะก็จะเป็นใครไม่ได้เลยครับนอกจากชูศรีเชิญยิ้มครับที่หน้าตาแล้วก็ท่าทางครับคล้ายกับเซนเตอร์แบ็กตำนานทีมชาติฝรั่งเศสครับอย่างเดอะซายี่นะคล้ายไม่คล้ายก็ดูกันเอาเองนะฮะเซนเตอร์คนต่อมาก็เป็นทั้งนักแสดงและนักร้องพุ่งฮะแล้วก็เกือบซวยติดคุกเพราะว่าข้อหาช่อโกงครับแต่ว่ารอดมาได้อีกเช่นเคยก็คือยิ่งยงยอดบัวงามนั่นเองนะก็โคตรบังเอิญแล้วที่ไปหน้าคล้ายกับแข้งตำนานกองกลางทีมชาติเยอรมันอย่างบัลลังก์นะให้ดูกันเอาเองว่าคล้ายขนาดไหนมากันที่ตำแหน่งแบ็คขวาจำเป็นครับก็หน้าเหมือนกับพระเอกสุดฮอตของช่อง3ครับที่มีความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นนะนั่นก็คือณเดชน์คุกิมิยะนะที่หน้าไปคล้ายกับมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสเปอร์อย่างแฮร์รี่วิงครับมองไกลๆนี่หน้าเหมือนกันมากเลยนะไม่เชื่อก็ลองดูครับผมมากันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะ
บอกเลยว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังสายกินนะวิจารณ์อาหารแบบไม่อ้อมคอมาแค่ดูหน้าทุกคนคงเดากันออกบ้างอะนะก็มีวลีเด็ดก็คือยอมพุงแตกดีกว่าแดกไม่เป็นนะนั่นก็คือหม่อมถนัดแดกร่างผอมนะโอ้โหเรียกซะเป็นการ์ตูนดราก้อนบอลเลยชิบหายหามาใกล้เคียงสุดแล้วเนี่ยก็คงประมาณนี้สำหรับ11ตัวจริงนะฮะก็มาดูกันที่ตัวสำรองกันบ้างนะก็ต่อมาครับเป็นนักแสดงช่องเกตครับที่เข้าวงการมาด้วยเวทีการประกวดดัชชี่บอยครับแถมเคยได้รางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมมาแล้วนะที่มีหน้าตาคล้ายกับทีโอวาคอร์ตอนที่ยังเป็นดาวรุ่งด้วยครับก็จะเป็นออฟชนะพลครับพระเอกช่อง7ที่หลายๆคนบอกว่าหน้าตาคล้ายกันอยู่นะตอนสมัยเป็นดาวรุ่งครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเป็นนักร้องลูกทุ่งสำเนียงปากใต้ครับที่หน้าคล้ายกับกองหน้าสไตรเกอร์ของทีมแมนซิตี้อย่างเซอร์จิโออาเกโร่ครับก็คงต้องเป็นบ่าววีอาร์สยามครับที่มีทรงผมแบบกุนอาเกโร่ชัดๆเลยฮะก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงเก่งเร็วนะฮะก็แถมปัจจุบันครับยังรับราชการเป็นทหารอากาศด้วยนะโอ้โหรวมถึงมีความสามารถด้านกีฬาครับเช่นเคยเซ็นสัญญานักฟุตบอลกับทีมสมุทรปราการมาด้วยครับในดิวิชั่น2ครับโอ้โหร่างกายต้องฟิตขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยฮะความสามารถนี่รอบด้านเจินส่วนนักเตะคนสุดท้ายที่ไม่มีในทีมนะครับเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดไปแล้วนะนี่เลยครับนาซิโก้นะฮะฟีฟ่า4มีตำนานไทยในเกมตั้งแต่ตอนไหนวะโอ้โหโคตรเป๊ะเลยหน้านี่แม่งชัดเจนโอเคครับสำหรับนักเตะก็คงจะประมาณนี้นะฮะก็ไปดูแผนการแทคติกกันเลยฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เข้าไปลุยในเกมกันเลยครับผมเอาเลยครับทุกคนครับก็เข้ามาเลยกันในเกมนะกับฟูลทีมหน้าเหมือนคนดังฮะจังหวะนี้พี่เจ๋งแย่งได้ครับโซยเพื่อนส่งมาที่พี่เจ๋งอีกรอบนึงให้พี่ตั๊กแล้วก็ปาวีมาที่ไมเมนเนสลูกพี่เนสแทงมาที่ตั๊กบริวุฒิหืมซ่อมเข้าไปครับบอกเลยว่าจังหวะนี้พี่ปาวีนี่กินนิ่มเลยฮะโอ้โหแบบแตะเบาๆก็เข้าเลยว่าบอกเลยนาทีที่9ของเกมนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยโหจังหวะนี้พี่บาวีโคตรขยันหลอกสมเป็นพี่จากนั้นก็ทำชิ่งไงฮะตอกไปตอกมางงไปดีงงไปดีตีกีตาก้าจะชัดโอ้ยเหมือนข้ามงงดีจังหวะนี้แหละว่างวางยิงไปดีครับพี่ตักบริโวนจัดไปโอ้โหปันไลปันไลหน่อยเลอะเลอะเจอสูตรติกิตาก้าเข้าไปไงโอ้โหไปไม่เป็นเลยทีเดียวมาเปิดมุกยังไม่ได้อะนี่อะพี่บาวีโคตรเทพโอ้ยพี่ห้อยซาร่ามาว่ะดูความเร็วครับเอาไงล่ะกระชากลงไปอีกหนึ่งทีโอ้จังหวะนี้ยิงนิ่มๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยนี่ถ้าดีใจก็โคตรปิ้นเลยฮะฝั่งตรงข้ามนี่หัวร้อนแน่นอนโอ้จังหวะนี้กินนิ่มเฮ้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะโอ้ยเชี่ยเด้งคานว่ะเกือบไปแล้วทีมเราพี่บาวีโอ้ยจังหวะนี้กระดกบอลมาสวยโอ้โหเสียบหน้าเกียดไว้เวนทำงี้ได้ไงเพื่อนโอ้ยพี่ชูศรีนี่ความแข็งแกร่งเอาอยู่ว่ะผมมาที่พี่ห้อยพี่ห้อยเบอร์ประต็อปมาพ้นว่ะโอ้โหแทงเรียบๆมาที่ลูกพี่เนสยิงเข้าไปดิบอกเลยว่าสบายสบายโอ้โหยังวันนี้ชงมาขนาดนี้ยิงไม่เข้าก็บ้าแล้วเป็นไงล่ะมาบ่าวีพี่บ่าวีดึงกระชากมาโอ้โหแม่งเบียดว่ะโอ้โหพี่บ่าวีโคตรแข็งแกร่งเลยบอกเลยมาที่พี่ห้อยเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหยิงก็ไปไม่ได้อ่ะว้าโอ้ยเจ๋งเอาพี่เจ๋งว้าวเอาเฮ้ยรัศมีแขยังไงโอ้ยเกือบโอ้ยจังหวะนี้พี่กิ้งจงตัดได้สวยพี่เป่าอีนี่อ่ะดึงหลอกยิงโอ้ไม่ตรงกรอบแต่ไงฮะสำหรับเกมแรกของเราฮะโอ้โหตกฝั่งตรงข้ามยับเยิน4ประตูต่อ0นะบอกเลยว่าทีมเราแต่ละคนนี่อันตรายทั้งนั้นเลยนะก็มาลุยกันในเกมที่2ครับสำหรับฟูลทีมหน้าเหมือนคนดังนะหลังจากตบคู่แข่งมา4ประตูต่อ0มาแล้วมาที่ชูศรีตัดบอลได้สวยงาม
ที่พี่เจ๋งครับไปที่ดาวคามินทำชิงกันเรื่อยๆฮะไปที่โจอีกาน่าโจอีกาน่าลองมายิงโอ้ยชนเสาอีกแล้วท่านผู้ชมมาที่นาเดชคุกิมิยะเปิดมาจังหวะนี้มาที่ฮอยซาระยิงโอ้ยบอลเด้งมาที่นาเดชอีกรอบนึงเปิดไปรอบนึงไม่ตรงกรอบอีกมาครับชูสีสวยงามใช้พลังแห่งแหนมตัดบอลมาที่ฮอยซาระครับฮอยซาระโอ้โหเปิดมาโค้งไม่ตรงกรอบอีกแล้วโอ้จังหวะนี้บอลกระเฉาะมาครับมาที่ดาวคามินโอ้โหโดนแซวอ่ะเฮ้ยแต่ว่าพี่เจ๋งยังได้อยู่พี่เจ๋งมาที่ดาวคามินสับหลอกสับหลอกตอกมาที่พี่ตั๊กแม่ข้อไหนยิงจักยิงดิบร้อยสวยงามครับท่านผู้ชมโอ้โหพี่ตั๊กนี่แต่ละลูกนี่โคตรเท่เลยฮะโอ้ยมาดีฮอยซาร่ามาที่รัศมีแขเปิดมาจังหวะนี้โจอี้มงอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหมาดีเกมแล้วของเราลูกพี่หม่อมต่อยไปดีเอาเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้ลูกพี่หม่อมเราเซฟไม่ได้ฮะโอ้โหโดนวานอนยิงเข้าไปโอ้โหมีสะดุ้งมาที่พี่โจอี้ฮะรัศมีแขส่งมาให้โจอี้ซัดโอ้โหจะเฉาะอีกแล้วอ่ะโอ้ยสวยงามอุ้ยนี่ฮะที่โจอี้แก้ตัวจังหวะนี้เปิดมาโคตรสวยเลยบอกเลยการประสานงานกันระหว่างฟูลทีมหน้าเหมือนคนดังเลยฮะโอ้โหบอกเลยนี่แม่งเกมลุกจิ๊ดจ้าจัดมาครับรัศมีแขโอ้โหใช้ความตัวใหญ่ชนคู่ต่อสู้ปิวกระจายมาสับรออีกรอบหนึ่งมาที่ดาวคัมมินตอกมาให้ห้อยซาร่าเปิดมาจังหวะนี้เฮลิเคนโอ้โหยิงไม่ได้ก็บ้าแล้วลูกพี่เนยจัดเข้าไปอ่ะโอ้โหมินมองไกลๆนี่ขาอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหยิงมันแล้วผมจังหวะนี้เปิดก็สวยยิงก็ได้ชงสบายโอ้ยจังหวะนี้โอ้โหพี่ดาวคามินโอ้โหนิ่มๆดีฮะเรียบร้อยไปดีฝั่งตรงข้ามโอ้โหชงมาขนาดนี้แม่งเอ้ยมาปไอ้เหี้ยยังได้เอ้ยโอ้โหพี่บัลลักแม่งเอ้ยสุดยอดพี่ชูสีกินแหนมเข้าไปฟิตปึ่งปังมาที่พี่เจ๋งอ่ะมาดิครับก็มาดิครับรอบมาดิครับเอาไงอะวิเอร่ามเอาไงล่ะโหโหเอาจนได้ไอเวนมาที่พี่เจ๋งพี่เจ๋งซัดใจไปดิเป็นไงล่ะเจอนักร้องของเรายิงเข้าไปโอ้โหตีนโคตรหนักเลยซัดนอกกรอบสวยงามสุดจอยมากครับท่านเอาเลยครับเกมที่2ก็จบไปด้วยสกอร์4ต่อ2นะเกมลุกของเราก็ทำได้ดีเช่นเคยนะสุดยอดไปเลยก็ไปต่อกันที่เกมต่อไปเลยครับผมมาลุยกันครับในเกมที่3ของเราครับผมมาถึงจังหวะนี้โอ้โหกองหลังของเราเกือบไปครับผมดีนะพี่ยิ่งยงกันไว้ก่อนสวัสดีพี่โจอี้ลูกพี่เนสสวัสดีพ่อยซาร่าครับพ่อยซาร่ายึกยักมา1ทีกระชากเลี้ยงบอลยาวมาเอาไงอะกล้องหลังเอาไงนะค่อยเปิดมาโจอี้มงไปดีโอ้โหจังหวะการเปิดบอลนี่เข้าหัวทีนี่มีลุ้นแน่นอนนะคือไม่ชนเสาก็ชนขาดไอเวนโอ้โหจะลูกนี้แม่งได้อยู่อ่ะเปิดมาโคตรโค้งมงเข้าไปโดยที่โจอี้เป็นไงนะหม่อมถนัดแดดเฮียเซฟไม่ได้ไอเวนโอ้โหดูท่าดีใจแม่งเอ้ยโอ้โจอี้เขี่ยมาให้ลูกพี่แหน่แหละวันนี้ลองรอบคู่ต่อสู้ส่งให้ดาวคัมมินมาที่ห้อยซาร่าฮะไปซาร่าโยกเราออกมาอย่างสวยงามเป็นชากมา
จากนั้นก็เปิดมงกงสุดๆมงไม่ดีโดดาวขำมีนะโอ้โหไม่แล้วครับท่าดีใจของหลุยส์โซเลจะชัดลูกนี้เป็นลูกจุดโทษของโจอี้กาน่าฮะซัดเข้าทางขวายังไงครูตัวเรียบร้อยครับขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1ฮะเรียบร้อยไปดีมาที่จังหวะเกมรับครับผมเกมรับจังหวะนี้โอ้ยโดนยิงเข้าไปเนี่ยแม่งเอ้ยโหจังหวะนี้มาโดนหน้าซัดเข้าไปอีกแล้วครับท่านหัวร้อนจัดเลยโดดอีกลูกครับผมโหตีเสมอ3ต่อ3เฉยมันหลุดมาเอาไว้อยู่เอาเลยครับก็จบไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ3นะฮะเกมบุกของเราทำได้ดีกว่าเขาเยอะนะมาที่จังหวะนี้แย่งได้ครับผมมาที่ดาวคามินดาวคามินจัดไป1ทีเดินจี้มาฮะยาวๆไปส่งให้ลูกพี่เน็ตซัดเข้าไปโอ้ยชนเสาเด้งออกเฉยแม่งโอ้โหจังหวะนี้โจอี้เปิดมายาวๆโอ้โหไม่ได้ครับผมจังหวะนี้สวนกลับรัศมีแคตัดไปได้ฮะมาที่ยิ่งยงมาเกมลุกของเรากันบ้างฮะลูกพี่เน็ตส่งให้ที่พี่ตั๊กยิงเข้าไปครับเรียบร้อยฮะโอ้โหขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วครับผมจะปายลูกยิงไกลครับของโปรเลยลูกอย่างนี้เรียบร้อยพี่ดีมาพี่มอมส่งมาให้ที่ณเดชพี่ตักต่อส่วนมาที่พี่เจ๋งฮะให้ที่ดาวคอมบินดาวคอมบินดึงจังหวะให้เพื่อนจะมีโจอี้ดึงอยู่ฮะยังไงล็อกหลบส่งกลับฮะมาพี่เจ๋งขึ้นเกมใหม่เอ้ยดาวคอมบินเอาเรื่องมาที่ดาวคอมมินฮะซัดไกลเรียบร้อยครับผมนี่ดาวคอมมินเป็นไงล่ะโอ้โหท่าในตำนานนี่ว่ะเรียบร้อยคือบอกเลยว่าเกมนี้นี่แถว2นี่ยิงเป็นเข้านะฮะโอ้โหเลยนี่ยิงไกลแผ่นนี้โคตรโกงเลยนี่ฮะซัดนอกกรอบเข้าไปโอ้โหเด็กอาจะเซฟได้ที่ไหนมาที่ดาวคอมมินชิปมาที่ห้อยซาร่าครับกระโดดมาหนึ่งทียังได้อยู่ฮะเปิดมาโอ้โหลูกพี่เนทโคตรเทพบอกเลยว่าลูกเปิดนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหลูกเปิดโคตรเฟี้ยวแถมคนรอก็รอได้ทุกที่มากเลยฮะเรียกว่าโคตรลงตัวบอลอยู่ที่พี่เจ๋งไหลมาที่ห้อยซาร่าจังหวะนี้โอ้โหโล่งๆอย่างนี้ครับผมกระชากยาวๆส่งให้ลูกพี่เนทวิ่งเข้ายังได้บอกเลยนี่ฮะเรียบร้อยไปดีโอ้โหดูความเร็วนี่ก็รู้แล้วว่าทีมของเรานี่เทพขนาดไหนยิงเบาๆเข้าไปพี่เจ๋งโอ้โหพี่เจ๋งไม่ทันว่ะแต่ว่าพี่ตักได้อยู่เหมือนที่ฮอยซาร่าซีดานบางทีแม่งประกบติดเหนียวหนึบโอ้โหสวยงามจังหวะนี้ปั่นเข้าไปเรียบร้อยครับโดยโจอี้กาน่าจัดไปเด้ต่อยไปหนึ่งทีนอนพักผ่อนสบายใจโอ้โหสวยงามจังหวะนี้เบอร์ปะต๊อปมาหนึ่งทีปั่นไปเด้มาครับโดนตัดหน้าเฉยแต่ว่าเราได้อยู่ฮะจังหวะสวนกลับกระชากยาวๆโดยพี่โจอี้ล็อกลบมายิงไปดิโอ้โหไม่เข้ามาที่รูปเปิดมุมพี่ณเดชส่งให้พี่ตั๊กโยนมาโอ้โหต่อยมาว่ะโอ้โหพี่เย็นเอาเฮ้ยได้อยู่ฮะยิงยงยิงชู4ซ้ำโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้แม่งโคตรได้เลยฮะโอ้เกมรับของเราโอ้ยเชี่ยลูกนี้โคตรรอย What the fuck มาที่พี่ลูกพี่มอมโยโหดมาจังหวะนี้ก็มันอยู่เฮ้ยมาพี่ดาวฮะพี่ดาวไหลมาที่รัศมีแขเติมทางปีนะฮะไหลเข้าในคึงซะหน่อยคึงซะหน่อยขอให้พี่เจ๋งมาหนึ่งที
ก็ที่พี่ตั๊กเปิดประตูมาสวยงามโอ้โหแต่ว่าโดนเตะว่ะอ้าวเฮ้ยเจ็บเฉยไอ้ที่ที่บันลักซ้ำลูกนี้เข้าไปอ่ะฟรีคิกสุดยอดนะโอ้โหเฮ้ยบันลักเอาอ่ะสติ่งกระดิ่งแมวเนี่ยฮะลูกฟรีคิกลูกนี้โอ้โหเด็ดเท่มาเตอร์ฟักเกอร์อืมโอ้ยซาร่านี่มันเก่งมากเลยนะ BTC อืมแม่งเล่นสบายโอ้โหติดหน่อยเดียวเฮ้ยยังได้อยู่ความแข็งแกร่งเอาว่ะเปิดมันจังหวะนี้โอ้โหลูกพี่เนทเอาอีกแล้วครับผมไอ้เหี้ยมุมเดิมเลยโอ้โหสุดยอดนะแผนนี้เอาเรื่องเลยเนี่ยคือลูกพี่เนทนี่ยืนถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยโอ้เปิดมาก็โอเคเข้าหัวไปดิโอ้ยทัศมีแขลื่นเฉยอืมพี่ชูสีใช้ความแข็งแกร่งคนทีเดียวปิวอืมลูกนี้ไหลมาสวยพี่ห้อยหลอกมามาที่เป่าวีพี่เป่าวีโอ้โดนเสียบซาร่าเอาเฮ้ยยิงไปไหนวะเนี่ยเอ้ยใจเย็นไอ้สองเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาไงกับพี่ดาวฮะเอาไงจะเอาไงไหลมาที่ห้อยอีกรอบนึงโอ้โหมุมสวยๆหลอกหน่อยเปิดมาเอาแล้วที่โจอี้กาน่าสัตว์สปายท่านในตำนานบอกเลยว่าแผนนี้ยังแจ่มลูกเปิดนี่ไว้ใจที่ห้อยได้อุ้ยลูกพี่เนทแม่เอ้ยเกือบไม่พ้นพี่เจ๋งให้พี่ดาวลูกปันโอ้โหเฮียเซฟได้ยังไงวะเนี่ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะพี่ตั๊บตอกมาที่เพื่อนโจอีจัดโอ้โหเฮียชนคาอีกแล้วเอาไงล่ะโอ้โหปั๊มบอลกันได้สวยงามโหจังหวะนี้โล่งๆแทงมาดิพี่โจอี้กาน่าโอ้โหดูความเร็วยิงเบาๆแปลว่าทีมเรานี่เท่ทุกตัวไม่เหลือซากเลยครับบอกเลยทีมนี้โคตรโหดกระโดดยิงแต่เบาๆเล่นทิศทางอะI'm waiting to check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a